คุณจิรุธบอกอย่างนี้ครับว่าคุณยายฮะคุณยายของคุณจิรุธนั้นมีลูกด้วยกัน7คนลูกคุณยายทุกคนนั้นเกิดแล้วก็โตที่อำเภอกรกพระฮะภายหลังลูกทุกคนนะฮะเรียกว่าส่วนใหญ่รับราชการครูฮะอยู่ที่อำเภอลาดยาวคุณยายจึงต้องมาอยู่กับลูกๆที่อำเภอลาดยาวเพราะว่าอีก2คนนั้นอยู่ต่างจังหวัดคุณจิรุธบอกว่าลุงนิดนั้นพักอยู่กับคุณยายแล้วก็หลานอีก3คนครับลูกของลุงก็อยู่ต่างจังหวัดส่วนภรรยาของลูกลุงนิดนั้นไม่ได้ย้ายมาด้วยนะฮะเพราะว่ามีอาชีพทําไร่แต่เมื่อปิดเทอมก็จะกลับไปหาภรรยาและลูกนะฮะบ้านพักของลุงนิดแล้วก็ของและคุณยายนั้นอยู่ระหว่างบ้านน้าผู้หญิงแล้วก็ลุงคนที่2ลุงนิดนั้นมีโรคประจำตัวก็คือโรคหอบหืดเหมือนกับคุณยายนั่นเองครับคุณจิรุธบอกว่าอีกโรคหนึ่งที่ตามมาด้วยก็คือที่ลุงนิดเป็นคือโรคลิ้นหัวใจรั่วครับสุขภาพของลุงนิดนั้นค่อนข้างจะแย่ผอมมากไม่มีแรงรู้สึกว่าลุงนิดจะทรมานกับโรคที่เป็นอยู่มากครับจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อที่จะเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อช่วงประมาณปี2529นั่นเองครับก่อนการผ่าตัดหมอบอกว่าเปอร์เซ็นต์การผ่าตัด 50-50 นะแต่พี่น้องทุกคนลงความเห็นว่าควรจะเสี่ยงดีกว่าอยู่อย่างทรมานครับก็ปรากฏว่าหลังจากการผ่าตัดนั้นลุงนิดกลับดีขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ฟังร่างกายสมบูรณ์ดีมากเป็นอย่างนี้มาหลายปีฮะแต่เนื่องจากว่าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นั่นก็คือไม่ห้ามสูบบุหรี่นะและก็ออกกำลังกายมากจนเกินไปคือแกชอบซ่อมมอเตอร์ไซค์เองครับไม่ไปฉีดยาตามที่หมอกำหนดบ้างปีหลังๆมาสุขภาพลุงนี้จึงแย่ลงครับและก็เริ่มที่จะมีอาการโรคไตแทรกฮะมักจะมีอาการบวมไอหอบในช่วงตอนเช้าจากนั้นก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นเป็นที่น่าเวทนาแก่พี่น้องแล้วก็ลูกหลานทุกคนฮะแต่เนื่องจากลุงนิดนั้นไม่ได้อยู่กับครอบครัวครับคุณผู้ฟังภาระทุกอย่างจึงตกอยู่กับคุณยายทุกครั้งที่ลุงนิดเจ็บป่วยคุณยายก็ต้องอดหลับอดนอนทำทุกอย่างเพราะว่าความสงสารลูกครับถ้าไม่มีคุณยายลุงนิดก็คงจะอยู่ได้ไม่นานเท่านี้คุณยายพูดเสมอว่าชาตินี้คงเกิดมาใช้กรรมลุงนิดเพราะคุณยายเริ่มเป็นโรคหืดเมื่อตอนที่คุณยายนั้นท้องลุงนิดนั่นเองครับหลังคลอดนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับพิการไปเลยฮะเดินไม่ได้รักษาอยู่หลายเดือนคุณยายเป็นคนใจบุญฮะจึงสอนลุงนิดเสมอว่าให้พยายามทำบุญเอาไว้นะชาติก่อนเราคงทำมาไม่ดีชาตินี้จึงมีแต่โรคที่มีแต่ทุกข์ทุกครั้งที่คุณยายสอนฮะลุงนิดก็มักจะมีปากมีเสียงกับคุณยายเสมอซึ่งคงเป็นเพราะว่าความกลัดกลุ้มที่ตัวเองนั้นมีโรคมารุมเร้าทั้งที่ลุงนิดเองก็ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่ยุงก็ไม่เคยตบฮะกลางคืนลุงนิดก็จะนั่งสมาธิเป็นประจำในเสี้ยวชีวิตของลุงนิดที่พอจะมีความสุขอยู่บ้างก็ตรงที่ชอบสะสมพระเครื่องที่ตัวเองนับถืออยู่นั่นเองครับจะเห็นลุงนิดก็มีความสุขทุกครั้งกับการนั่งเอากล้องส่องพระนะมาส่องอยู่คนเดียวฮะจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับอยู่มาวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2534ฮะวันนั้นเหมือนจะเป็นลางบอกเหตุครับไม่รู้ว่าลุงนิดคิดอย่างไรได้ไปจัดดอกไม้ธูปเทียนใส่พานเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าคุณยายฮะแล้วก็บอกว่าจะมาขอโหสิกรรมโดยเริ่มสวดมนต์ในบทชุมนุมเทวดานะฮะถ้าขึ้นสักเคเมื่อไหร่ฮะสักเคกาเมจารุเปเนี่ยฮะเป็นการชุมนุมเทวดาและก็สวดอะไรอีกหลายๆบทนะฮะต่อด้วยการขอโหสิกรรมซึ่งคุณยายก็กล่าวให้โหสิกรรมให้กับลุงนิดครับวันรุ่งขึ้นครับคุณผู้ฟังครับลุงขึ้นลูกชายคนโตของลุงนิดซึ่งกำลังเรียนเทคนิคปี2นั้นมาพักอยู่กับลุงนิดได้ 4-5 วันในช่วงปิดเทอมก็จะกลับบ้านวันนี้กำลังนั่งกินข้าวอยู่ฮะลุงนิดก็เร่งให้ลูกชายนั้นกินเร็วๆเพื่อที่จะไปส่งขึ้นรถลูกชายลุงนั้นบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเองพ่อลุงนิดก็ไม่ฟังครับว่า
เรียกว่าลูกใหญ่แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เรียกว่าคือเรียกว่าคุณลุงเนี่ยไม่ฟังลูกที่ลูกจะพูดแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกถึงหนองเบนฮะซึ่งห่างจากอำเภอลาดยาวถึง22กิโลในช่วงขากลับนั้นประมาณครึ่งทางครับลุงนิดคงหลับในขณะที่ขับรถฮะรถนั้นก็พุ่งลงไปในเหมืองข้างทางที่ลึกมากเลยฮะหลังจากนั้นปรากฏว่ารถมันทับขาลุงนิดบาดแผลที่จะเกิดนั้นที่จะทำให้เลือดออกนั้นมันออกไม่หยุดเลยนะฮะแต่ลุงนิดก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เนื่องจากว่าโรคประจำตัวดังกล่าวลุงนิดสลบไปนานครับเมื่อฟื้นก็รอคนช่วยเหลือประมาณ2ชั่วโมงครับพอดีเด็กที่เดินผ่านมาตรงนั้นพอดีก็จึงเรียกเด็กให้ไปตามคนมาช่วยก็เรียกว่าห่างไปไม่ถึงไม่เท่าไหร่ฮะเจ้าหน้าที่หน่วยสพก.กำลังนั่งคุยกันอยู่เด็กจึงไปเรียกให้รีบมาช่วยฮะขณะนั้นลุงนิดยังมีสติอยู่ครับคุณผู้ฟังก็ได้บอกกับเขาว่าตัวเป็นครูและบอกให้หยิบบัตรข้าราชการให้ดูในกระเป๋าพร้อมกับบอกว่าในกระเป๋านั้นมีเงินอยู่150บาทช่วยให้เด็ก50บาทที่มีน้ำใจตามคนมาช่วยฮะอีก100นั้นก็ขอเป็นค่าน้ำมันรถช่วยนำส่งโรงพยาบาลลาดยาวด้วยเถอะหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้1วันกับ1คืนครับอาการลุงนิดนั้นทรุดหนักลงครับคอบวมขาบวมและไม่ได้สติอีกเลยครับคุณผู้ฟังหลังจากนั้นจึงนำส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดฮะแต่ลุงนิดก็อยู่ได้อีก2วันฮะจากนั้นแกก็สิ้นใจในวันที่21กุมภาพันธ์2534ครับครอบครัวได้นำศพมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านของคุณแม่ของผมครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านที่คุณยายกับลุงนิดนั้นพักอยู่หลังจากเสร็จงานศพน้าชายได้นำมอเตอร์ไซค์ของลุงนิดนั้นไปซ่อมฮะเนื่องจากวันอาทิตย์ร้านซ่อมมันหยุดจึงจอดรถไว้เฉยๆก็ปรากฏว่าตกกลางคืนฮะภรรยาช่างซ่อมก็บอกว่าได้ยินเสียงสตาร์ทรถฮะตอนที่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถตอนที่น้าชายนำรถไปซ่อมนั้นไม่ได้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะฮะสภาพรถนั้นยังเต็มไปด้วยดินโคลนเพราะว่าตกลงไปแช่น้ำอยู่นานแต่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือเมื่อช่างซ่อมได้ถอดชิ้นส่วนของรถเพื่อเรียกว่าจะล้างแล้วก็ซ่อมมันนั้นปรากฏว่ามีเลือดนะฮะมีเลือดนั้นเปื้อนภายในเต็มไปหมดฮะทั้งที่ลุงนิดนั้นต้องบอกก่อนว่าเลือดนั้นออกอยู่ข้างนอกนะฮะช่างจึงเดาเหตุการณ์ได้ทันทีว่ารถคันนี้น่าจะประสบอุบัติเหตุมาและน่าจะมีคนเสียชีวิตฮะแต่ช่างนั้นเป็นคนที่ไม่กลัวผีเขาก็จัดการซ่อมให้เสร็จแล้วก็เล่าให้กับน้าชายฟังตอนที่มารับรถกลับฮะวันหนึ่งก่อนเข้าพรรษาครับคุณผู้ฟังหลานที่มาอยู่กับคุณยายกลับรถเรียกว่าขออภัยฮะหลานที่มาอยู่กับคุณยายกลับบ้านต่างจังหวัดฮะคุณยายจึงให้ผมแล้วก็น้องชายซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นม.2และม.1ตามลำดับไปนอนเป็นเพื่อนทุกคืนฮะมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าอาจารย์อองมีความคุ้นเคยกับทุกคนที่บ้านดีฮะท่านก็ได้บอกกับคุณแม่ว่าลุงนิดไปเข้าฝันท่านนะลุงขอผ้าอาบน้ำฝน6ผืนให้นำไปให้แม่หรือว่าคุณยายนั้นถวายพระที่วัดโกรกพระซึ่งลุงนิดนั้นมีความผูกพันกับบ้านเกิดมากครับคืนนี้ก็เช่นกันครับน้องกับน้องผมกับน้องชายนั้นนอนในมุ้งบนพื้นล่างทุกคนฮะเพื่อเตรียมที่จะไปถวายผ้าอาบน้ำฝนที่อำเภอโกรกพระเพราะวันรุ่งขึ้นนั้นจะเป็นวันเข้าพรรษาครับผมนอนหลับไปมาเรียกว่ารู้สึกตัวอยู่ตอนถึงตอนตีสี่กว่าๆเสียงลุงเขาเอารถออกเสียงน้าชายน้าสะใภ้ช่วยคุณยายขนของขึ้นรถส่วนตัวผมเองนั้นนะฮะก็นอนฟังจนเผลอหลับไปมาตกใจตื่นก็ตอนตีห้าฮะ
ผมจึงสอดมือออกนอกมุ้งแล้วก็กดเทปเพื่อฟังเพลงแต่แล้วผมก็แปลกใจครับเพราะว่าได้ยินเสียงหายใจฟังได้อย่างชัดเจนมากครับทีแรกผมนึกว่าเสียงหายใจของน้องชายหันไปมองก็ไม่ใช่เพราะเสียงหายใจนั้นมันดังมาจากนอกมุ้งครับและก็ดังมาจากเตียงของคุณยายนั่นเองครับคุณผู้ฟังเสียงหายใจดังฮืดฮืดฮืดแบบคนเป็นโรคหอบหืดครับผมนึกแปลกใจว่าเอ๊ะคุณยายยังไม่ไปอีกหรือผมก็จึงหันไปมองที่เตียงคุณยายครับจากแสงจันทร์ที่ส่องมาทางช่องไม้ระแนงครับคุณผู้ฟังก็ปรากฏอย่างนี้ฮะว่าคุณจีรุตนั้นได้เห็นเงาดำฮะได้เห็นเงาดำที่นั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่บนเตียงของคุณยายแล้วก็หายใจดังฮะคุณพระช่วยคุณจีรุตบอกฮะเสียงอุทานนั้นนี่ลุงนิดนี่ผมหดมือรีบเอาผ้าคลุมโปร่งฮะแล้วก็หลับไปจนสว่างคุณจิรุธบอกว่าผมขอย้อนไปเล่าเมื่อวันที่เผาศพลุงนิดก่อนนะครับหลังจากที่เสร็จพิธีนั้นน้าผู้หญิงก็เอ่ยว่าไปพี่นิดกลับบ้านเราเถอะจากนั้นอีกหลายเดือนนะจากนั้นอีกหลายเดือนนะครับน้าคิดก็จะทำน้ำโพลาริสจึงว่าจ้างช่างมาต่อเติมอาคารเช้าวันหนึ่งครับพอน้ามาถามถึงช่างที่ถามว่าอ้าวครูเพิ่งมาหรือครับน้าบอกว่าเพิ่งมาถึงช่างก็แสดงความแปลกใจครับก็บอกว่าเอาเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงทอดไข่ในครัวเสียงจานชามกระทบกันชะโงกไปดูก็ไม่เห็นมีคนวันต่อมาฮะช่างก็ได้ยินเสียงอาบน้ำมองดูท่อน้ำไหลก็ไม่มีน้ำป้าสะใภ้เดินผ่านหน้าบ้านในเวลาเย็นๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกวาดบ้านทั้งที่บ้านปิดอยู่ฮะไม่มีคนอยู่ในภายในบ้านเลยน้าผมก็ไปเช่ากุมารทองมาจากวัดแห่งหนึ่งครับเพราะหวังเกี่ยวกับการค้าขายนับแต่นั้นมาเสียงประหลาดนั้นก็หายไปแม้จะนำกุมารทองไปคืนวัดแล้วก็ตามฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คุณจิรุธนะฮะเรียกว่าได้เล่าเอาไว้นะครับในเรื่องของวิญญาณของลุงนะฮะก็เหตุเกิดที่กลกพระนะครับ